บอยรับสารภาพแล้วนะครับแบบหมดเปลือกเลยฮะแล้วก็นำชี้จุดที่เกิดเหตุไปช่วยเหลือเสียแป้งด้วยนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวตเเดกามหรือสาทที่ประชาชนไทย pbs รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับหลังจากที่ตำรวจนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ทำการสอบปากคำในบอยนะฮะหลังจากที่ออกจากห้องขังนะครับมาสอบอย่างละเอียดเลยที่ห้องประชุมสอบคเมืองนครศรีธรรมราชในที่สุดแล้วในบอยก็ ได้เปิดปากรับสารภาพาหมดเปลือกว่าได้รับการติดต่อจากนายจัก,กรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยหนึ่งใน4นี่ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับก่อนชุดแรกนะให้มาร่วมช่วยเหลือนายชวริตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยคืนแรกวันที่20ตุลาคม2566นะครับนายคเน่หรือว่าบอยได้ขี่รถจักรยานยนต์เวสป้าสีขาวนะเดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อนำซิมโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์ตัดโซ่ตรวน อาวุธปืนแล้วก็ชุดสําหรับปรเปลี่ยนไปให้กับนายบิ๊กแล้วก็นักสังไม่ที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็หิ้วกระเป๋าใส่อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปส่งให้กับนายชวฤทธิ์ถึงบนตึกคนไข้เลยแต่ปรากฏว่าคืนแรกนะครับก็คือ20ตุลาคมะนะฮะนายชวฤทธิ์เนี่ยไม่สามารถตัดโซ่ตรวนได้สําเร็จนะครับก็เลยขี่รถจักรยายยนยนต์ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเช่าที่บริเวณริมถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ย นะได้มีการวางแผนใหม่อีกรอบด้วยการนํากุญแจผีขึ้นไปบนตึกจนสามารถสะดเดาะกุญแจได้แล้วก็พากัะโหลกนีไปในที่สุดนะฮะหลังจากที่ตำรวจทําการสอบสวนเสร็จนะครับก็นํากําลังไปคุมตัวนายคันเนตหรือบอยไปชี้จุดที่เกิดเหตุต่างๆบริเวณด้านด้านหลังของตึกโรงพยาบาลมหาราชก็เป็นจุดนัดพบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อวางแผนนำะอุปกรณ์ตัดโซ่ตรวน ซิมโทรศัพท์แล้วก็อาวุธปืนเนี่ยขึ้นไปให้กับนายชวริตหรือว่าเสียแป้งเพื่อวางแผลหลบหนีในคืนแรกแต่ว่าไม่สําเร็จนะฮะแล้วก็มาสาเร็จในคืนที่2จากนั้นก็ตํารวจได้นําตัวในบอยนะฮะไปคนที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ถนนพัฒนาการคูขวางที่ตะบนท่าวางังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับหาหลักฐานต่างๆมีทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่วันเกิดเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้าสีขาวนะที่ใช้เป็นผานะในวัน ที่นาสิ่งของเข้าไปให้กับเสียแป้งนะฮะนี้ทางแม่ของเนบอยเนี่ยนะก็มายืนในบ้านเช่าหลังดังกล่าวด้วยนะครับโดยที่แม่ก็ดูด่าว่าลูกชายทําไมชอบไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนักโทษในเรือนจําสอนแล้วก็ไม่จานะก็ทําให้เนบอยเนี่ยถึงกับแบบว่าตกใจเหมือนกันนะครับโดยที่มารดาของเนบอยเนี่ยก็บอกกับนักข่าวว่ายอมรับว่าลูกชายทําผิดจริงแล้วก็รู้ว่านิสยัยลูกชายคนนี้เป็นยังไง ขอให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายเต็มที่นะฮะแต่ก็ไม่อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยเอานามสกุลไปโยงกับนามสกุลของผู้คุมคนหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุและก็ยอมรับว่าเป็นญาติกันแต่ว่าไม่สนิทกันกนะครับซึ่งผู้คุมคนดังกล่าวก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะอย่าเอาไปโยงกันเลยให้ความเป็นธรรมกับผู้คุมคนดังกล่าวด้วยว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนม,มาแล้วกันนะครับ